สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ Living Life ในเช้าวันนี้ผมศาสนาจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีจะนำพระพรจากพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับพี่น้องซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่9พี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อประกาศความล้ำลึกของพระเจ้าแก่พวกท่านนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาด้วยถ้อยคำหวานหูหรือด้วยความฉลาดปราดเปรื่องเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนและข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายด้วยความอ่อนแอด้วยความกลัวและความหวาดหวั่นมากคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพเพื่อความเชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิเดชของพระเจ้าถึงกระนั้นเรากล่าวถึงปัญญาในท่ามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไปแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นและที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้วจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงกางเขนดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้นำเรามาถึงความจริงอยู่3ประการครับประการแรกอาจารย์เปาโลนั้นท่านบอกว่าท่านไม่ตั้งใจที่จะแสดงความรู้หรืออวดอ้างความรู้ใดๆเว้นแต่เรื่องของพระเยซูคริสต์ประเด็นแรกนั้นมีความหมายว่าเราเองนั้นเราจะต้องอวดพระเยซูอย่าอวดตัวเองนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเราพบอยู่ในข้อที่6เราพบว่าปัญญาของโลกนี้หรือปัญญาของยุคนี้แตกต่างจากปัญญาที่มาจากพระเจ้าและประเด็นที่สามอยู่ในข้อที่8เราพบว่าอำนาจครอบครองในยุคนี้ก็ไม่สามารถที่จะสู้หรือต่อกรกับอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้3ประเด็นนี้เป็น3ประเด็นที่มีความสำคัญมากในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ผมจะขอเข้ามาที่ประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องราวของพระเยซูเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่เราจะต้องอวดมากที่สุดการอวดนี้มีความหมายถึงการที่เราจะต้องมีชีวิตที่ทำให้พระเยซูนั้นได้เป็นที่รับรู้รับทราบของคนทั่วๆไปนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีชีวิตแห่งการประกาศพระวจนะอวดพระเยซูการที่จะยกชูพระเยซูขึ้นในข้อที่4ได้กล่าวว่าคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าก็ไม่ใช่เป็นคำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาตรงนี้เองอาจารย์บาโลกำลังนำเราไปถึงประเด็นที่2แต่ก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นที่2นะครับผมอยากจะกลับมาอยู่ในข้อที่1ของบทที่2ครับในข้อที่1ของบทที่2ได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามาหาท่านข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคําไพเราะหรือด้วยสติปัญญาพี่น้องครับเรารู้และเราทราบว่าที่เมืองโครินธ์นั้นเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่ทํามาค้าขายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเงินที่สะพัด
เศรษฐกิจที่ดีตลอดจนสังคมต่างๆและแน่นอนครับก็เต็มไปด้วยคนที่มีความรู้และปรัชญาเมธีทั้งหลายโครินธ์นั้นเป็นเมืองใหญ่ของกรีกครับในขณะที่เป็นเมืองใหญ่ของกรีกเองแน่นอนครับปรัชญาเมธีของกรีกหรือความคิดแนวคิดของกรีกนั้นก็เป็นแนวคิดที่หลากหลายและค่อนข้างจะมีความลึกซึ้งและซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งและด้วยเหตุนี้เองทำให้เรารู้ว่าการที่อาจารย์เปาโลเองนั้นจะนำพระเยซูเรื่องราวของพระเจ้าฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐนั้นจะไปต่อกรหรือจะไปสู้รบปรบมือกับพวกเขานั้นก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพื่อนครับเช่นเดียวกันในทุกวันนี้เวลาที่หลายๆคนพยายามที่จะหาเหตุผลที่จะบอกว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นแหละครับเป็นสิ่งที่หลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นก็อธิบายความให้เขาแต่เขาเองก็ไม่รับรู้เพราะเนื่องจากว่าใจไม่เปิดพี่น้องครับเมื่อเราถอยกลับไปดูเราพบว่าคนที่คุยกันเรื่องปรัชญาคุยกันเรื่องพระเจ้ามีจริงหรือไม่หลายครั้งทีเดียวครับเขาเองก็ไม่ได้เปิดใจเมื่อไม่ได้เปิดใจจะคุยไปอย่างไรก็ไม่อาจเกิดผลได้นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์บารโลกำลังบอกกับพวกเขาบอกว่าขณะที่อาจารย์บารโลมาหาพวกเขาอาจารย์บารโลตั้งใจที่จะไม่แสดงความรู้ใดๆเลยเว้นแต่เรื่องเดียวคืออวดอ้างพระเยซูครับเว้นแต่เรื่องพระเยซูและเรื่องที่พระเยซูทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับเวลาที่เราจะประกาศพระเยซูนั้นประกาศข่าวประเสริฐนั้นต้องประกาศเชิดชูพระเยซูอย่าไปเชิดชูสิ่งอื่นครับเราจะต้องเชื่อชูพระเยซูเพราะว่าพระองค์ถูกตรึงไม้กางเขนการสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปและทำให้เราทั้งหลายรอดนี่เป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่สองนะครับเรื่องสติปัญญาสติปัญญาของโลกนี้ไม่อาจเปรียบเทียบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือสติปัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในข้อที่5ข้อที่6ท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าเรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือปัญญาของอำนาจครอบครองในยุคนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไปพี่น้องครับในสมัยนั้นคนที่มีความรู้ก็มีอำนาจคนที่มีสติปัญญาก็จะได้ขึ้นเป็นผู้ครอบครองในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่เป็นประเด็นที่สองเพราะว่าการที่คนเหล่านั้นจะมีอำนาจครอบครองได้ต้องมีความรู้เหนือกว่าคนอื่นต้องรู้มากกว่าคนอื่นต้องรู้กว้างรู้ไกลมากกว่าคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เกิดเป็นปัญญาของโลกแต่เป็นปัญญาแต่ปัญญาของพระเจ้าครับในข้อที่7ได้บอกว่าปัญญาของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องล้ำลึกเป็นข้อลับลึกที่พระเจ้าได้ทรงซ่อนไว้ก่อนปฐมกาลปัญญาตรงนี้ครับเป็นปัญญาที่เมื่อเปิดเผยออกนั่นคือแผนการความรอดที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ผ่านทางพระเยซูครับและนั่นคือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้และประการที่3ครับในข้อที่8บอกว่าไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้ที่จะได้รู้จักปัญญานั้นเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะมิได้เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงไว้ที่กางเขนดังที่มีคำเขียนในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักพระปัญญาได้ก็คือการที่เราเองนั้นจะต้องถ่อมใจลงครับพี่น้องครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้แผนการของพระเจ้าแน่นอนครับเราจะต้องถ่อมใจลงเชื่อฟังอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะรู้ในการที่เรานั้นจะต้องมีวินัยเข้าเฝ้าพระเจ้าและเพื่อที่จะติดสนิท กับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวมีความสัมพันธ์มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าก็จะทำให้เรานั้นได้รับปัญญาจากพระเจ้าและเมื่อได้รับปัญญาจากพระเจ้านั้นเราจะได้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ซึ่งตาเราไม่เคยเห็นมาก่อนหูเราไม่เคยได้ยินมาก่อนและเราเองคิดไม่ถึงมาก่อนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับลูกของพระองค์สำหรับคนที่รักพระองค์เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าให้เราที่จะถ่อมใจลงเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอวดอ้างพระเยซูยกชูพระเยซูขึ้นอย่าอวดอ้างตัวเองอย่าที่จะทำให้ตัวเองนั้นสูงขึ้นพระเยซูด้อยลงแต่ต้องให้พระเยซูสูงขึ้นและเราด้อยลงเราจะต้องรับปัญญาที่มาจากพระเจ้า
เราจะต้องเห็นถึงปัญญาของโลกนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไปซึ่งเป็นปัญญาที่ไม่แน่นอนเป็นความรู้ที่ไม่เที่ยงแท้แต่ความรู้ของพระเจ้าความรู้ในเรื่องของพระเจ้าและสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่มั่นคงถาวรยั่งยืนเป็นนิจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน